ยังไม่มีข้อเสนอที่ยื่นเข้ามานะครับมันมีรายงานครับจากนักข่าวอย่างรูดี้กาเลติครับก็บอกว่าแมนยูยังไร้ข้อเสนอในการขอซื้อตัวอันโตนี่เดอมุนนะครับยังไม่มีข้อเสนอยื่นเข้ามาถึงสโมสรนักข่าวอย่างรูดี้กาเลติครับเขาบอกว่าแมนยูยังไม่ได้รับข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมในการขอซื้อตัวอันโตนี่แนวรุกของทีมต้องบอกว่าสตาร์ชาวบราซิลอย่างอันโตนี่ถูกคาดหมายว่าจะถูกปล่อยตัวจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ไปจากผลงานที่มันน่าผิดหวังนะครับท่ามกลางปัญหาส่วนตัวโดยทำได้เพียง3ประตูกับ2แอสซิสต์จากการลงเล่น36เกมทุกรายการทางแมนยูครับหวังว่าจะถอนทุนครับจากการขายอันโตนี่หลังจากจ่ายเงินสูงถึง86ล้านปอนด์ซื้อเขามาจากอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมเมื่อปี2022ในตอนซัมเมอร์โดยพร้อมเจรจากับทุกทีมที่ติดต่อเข้ามานะครับยังไงก็ตามครับทางกาเลติครับบอกว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมนะมาถึงสโมสรแมนยูสำหรับการขอซื้อตัวอันโตนี่ในขณะที่แมนยูเนี่ยหวังได้เงินมาสมทบเพื่อซื้อไมเคิลริเซ่จากคริสตัลพาเลซนะครับก็ถือว่าเอาง่ายๆแมนยูเนี่ยมองว่าไมเคิลริเซ่เนี่ยน่าจะฟอร์มดีกว่าคริสตัลน่าจะฟอร์มดีกว่าอันโตนี่ด้วยซ้ำไปนะครับปัจจุบันอันโตนี่ครับลงสนามให้แมนยูไปแล้วนะ80เกมทุกรายการนะครับทำได้11ประตูรวมแล้วก็5แอสซิสต์ที่เขาทำได้ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะต้องมาตามนะครับสถานการณ์มันไม่ดีครับแล้วฟอร์มก็ไม่ดีด้วยครับอันโตนี่นะครับไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ครับหลายคนจับทางเขาได้หมดแล้วครับเวลาเล่นฟุตบอลเนี่ยจะเลี้ยงล็อกตัดขวาอะไรเงี้ยนะครับเท้าซ้ายเขาโดนปิดหมดนะครับมันเลยเล่นลำบากนะสำหรับนักเตะรายนี้ครับแล้วก็ตัวเล็กอีกด้วยครับแล้วอยู่ริมเส้นครับโดนปิดไม่ให้เข้ามาด้านในมันก็จบโอ้โหนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลำบากครับสำหรับสถานการณ์ของเดอมุนทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเดอมุนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม